อยากไปแข่งแล้วก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากจะถึงทีมชาติเพราะว่าหนูยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะผมหวังว่าอาจจะไปต่อระดับประเทศแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตอนโตถ้าเล่นเก่งก็อยากจะลองแข่งระดับโลกดูครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาลิมอนันต์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณโมลิมอนันต์ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับเพราะว่าตอนแรกอะค่ะแม่ก็พาไปสนามสเก็ตแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่ามันดูน่าสนุกดีมันไม่เหมือนแบบกีฬาทั่วไปรู้สึกมันเท่ก็เลยลองมาเล่นสเก็ตบอร์ดดูตอนแรกค่ะแล้วทีนี้หนูก็เห็นว่ามีพี่คนนึงเนี่ยเขาเล่นโรเบตหนูก็เลยอยากลองเล่นบ้างก็เลยไปยืมรองเท้าของเขาอะค่ะมาเล่นดูก่อนทีนี้สรุปว่าติดใจชอบก็เลยขอให้แม่ค่ะซื้อให้แล้วก็ซ้อมจนได้ไปแข่งค่ะส่วนผมหลายปีที่แล้วนะคะผมได้เห็นตอนนั้นผมได้ไปสะพานหินแล้วผมได้เห็นเขาเล่นก็รู้สึกว่ามันน่าจะง่ายแล้วก็น่าเล่นดีแล้วผมก็ได้ทำการลองไปเข้าไปในสนามแล้วก็ทำความรู้จักกับคนอื่นได้ลองเล่นไปยืมแผ่นคนอื่นมาเล่นนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เล่นไม่ค่อยได้ครับล้มเจ็บแต่ตอนแรกนึกว่าจะเลิกเล่นแล้วแต่ว่าก็รู้สึกยังไม่อยากท้อครับอยากเล่นต่อไปครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะได้รางวัลสิงห์ประเทศไทยอันดับ5รุ่นเล็กครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพร้อมพันธ์ลิมนันท์นะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงนิชาและเด็กชายณโมลิมนันท์ป.6แล้วก็ป.5ค่ะครับผมชัชวาลบุญพันธ์ครับเป็นผู้ปกครองเด็กหญิงนิชากับณโมกันครับก็เริ่มต้นจากคุณแม่ไม่มีเวลาเนาะแล้วกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องจ่ายค่าสนามไม่ต้องจองเวลาล่วงหน้าก็คือเราสะดวกตอนไหนเราก็ไปได้เลยก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะแล้วเด็กก็ชอบด้วยที่สำคัญได้ออกกำลังกายแล้วก็ต้องการให้ห่างจากคอมพิวเตอร์มือถือเกมอะไรประมาณนี้ครับต้องการให้ไปสถานที่เอาท์ดอร์มากกว่าก็พอเข้าไปเล่นที่สนามที่สะพานหินนะคะก็จะมีนักกีฬารุ่นพี่ๆเนี่ยเขาอยู่ก่อนแล้วทีนี้เขาก็สนับสนุนสอนน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเราผลักดันลูกไปในทางนี้ก็ดีเพราะว่าลูกก็ชอบแล้วเราก็เวลาสะดวกตรงกันแล้วก็เวลาเขาเล่นดูเขามีความสุขอะค่ะก็เลยสนับสนุนต่อยาวๆเลยก็เริ่มจากพี่รุ่นพี่ที่ชมรมอะค่ะเขาไปได้เหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติมาทำให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาให้งบประมาณมาให้ชมรมเราเพื่อฝึกฝนนักกีฬานะคะจำนวน6คนทีนี้ด้วยความที่น้องๆของสาธิตเราเนี่ยเป็นรุ่นจิ๋วก็ได้ติดเข้าไปด้วยเนื่องจากมีประวัติการแข่งขันที่ได้รางวัลมาบ้างก็ทำให้ได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะให้อยู่ในโครงการพัฒนานักกีฬาเนื่องจากน้องเนี่ยอยู่สาธิตเนี่ยมาตั้งแต่อนุบาลทีนี้เราก็เลยมีความคุ้นเคยกับโรงเรียนแล้วก็บุคลากรครูอาจารย์ที่นี่ดีเราก็เลยมีความมั่นใจว่าไม่ว่าน้องๆจะไปแข่งระดับเล็กระดับใหญ่ทางโรงเรียนก็จะพัฒนาหรือว่าสนับสนุนตลอดเช่นมีอยู่ช่วงนึงที่น้องไม่มีสนามกีฬาเราก็ขอโรงเรียนว่าขอใช้ตึกใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมทางโรงเรียนก็ผลักดันให้สนับสนุนให้ไปถึงมหาลัยตลอดค่ะอย่างน้องนิชานะคะมีอยู่ช่วงนึงไม่มีสนามซ้อมเพราะว่าการซ้อมสปีดเนี่ยต้องใช้พื้นที่เยอะทางโรงเรียนก็ประสานกับทางมหาลัยเพื่อขอสถานที่ซ้อมให้ซึ่งทางมหาลัยก็สนับสนุนตลอดเลยค่ะแต่เราครอบครัวเรานะคะก็มองว่ากีฬาทุกประเภทนะคะดีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุน
ลูกให้ทำกิจกรรมนอกบ้านนอกห้องนอกจอบ้างสักหนึ่งอย่างนะคะทุกอย่างเลยดีหมดให้เด็กออกไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อะไรแล้วก็ได้ออกกำลังกายมันก็ดีกับตัวเด็กมันจะติดเป็นพื้นฐานของเด็กว่าเด็กจะต้องมีการออกกำลังกายทุกวันมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของทักษะอะไรหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็ยังในส่วนของกีฬาสเก็ตบอร์ดเนี่ยแต่ก่อนทุกคนก็จะมองว่าเป็นกีฬามั่วสุมเป็นกีฬาของเด็กเกเรหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะสเก็ตบอร์ดอยู่ในกีฬาแห่งชาติอยู่ในกีฬาเยาวชนแล้วก็มีมหาลัยดังๆอย่างเช่นจุฬาอย่างเงี้ยค่ะรับเข้าเป็นโควต้าช้างเผือกของมหาลัยด้วยในกีฬาประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองลองส่งบุตรหลานหรือลองหัดให้บุตรหลานเล่นกีฬาประเภทนี้ดูเพราะว่ามันสนุกสนานเด็กก็จะชอบด้วยเพื่อเด็กมีแววก็จะได้พัฒนาเป็นนักกีฬาต่อไปอะค่ะก็กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมเนี่ยครับมันมีคนเล่นไม่เยอะก็กลายเป็นว่าคู่แข่งเราน้อยเราควรจะส่งเสริมให้เด็กมาเล่นแต่มันก็จะถ้าเล่นถูกวิธีครับไม่อันตรายครับก็อยากให้ชักชวนมาเล่นกันเยอะๆครับ